นดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับเยาวชนคนดีของชาติครับผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้ทำงานเพื่อสังคมมากมายทีเดียวครับขณะเดียวกันครับก็เป็นบุคคลต้นแบบในการศึกษาเรียนมีความภาคเพียรเป็นเยี่ยมครับจนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นอย่างดีครับและนอกจากนี้ครับยังมีวัดปฏิบัติในการเป็นต้นแบบของการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติจนกระทั่งว่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่นของชาติจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของเยาวชนดีเด่นของชาติคนนี้ก่อนครับขอเชิญครับสำหรับงานของพุทธสมาคมนั้นนอกจากจะมีการจัดดำเนินการแล้วมีการสนับสนุนมีการส่งเสริมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะกับโรงเรียนต่างๆซึ่ง เรามีกิจกรรมที่จะต้องคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความดีมีความเก่งแล้วก็มีความสุขนะครับมาร่วมคัดเลือกเยาวชนเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสำหรับเด็กหญิงพัศรามูลรักษ์นะครับสมัยที่ได้เป็นเยาวชนดีเด่นนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้เรียนจบสำเร็จแล้วเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมน่าสรรเสริญอย่างยิ่งนะครับขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมงานต่างๆของพุทธสมาคมเป็นอย่างดีตลอดมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้พิจารณาแล้วว่าทั้งเรียนก็เรียนเก่งนะครับแล้วก็ได้เกียรตินิยมนะครับในระดับหนึ่งนอกจากนี้แล้วเด็กนางสาวพัศรามูลรักษ์เนี่ยยังได้ช่วยเหลืองานสังคมอื่นๆอีกมากมายซึ่งอันนี้ทางพุทธสมาคมก็ได้พิจารณาคัดเลือกเห็นว่าน่าจะเป็นเด็กที่จะมีอนาคตที่ก้าวไกลแล้วก็จะมีความสามารถที่จะจะลงคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาได้ดีเราจึงนำมาคัดเลือกให้เป็นเด็กตัวอย่างนะครับในนามของพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรมีความภาคภูมิใจในนางสาวพัศรามูลรักษ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นมีความประพฤติดีตามหลักธรรมของศาสนาประจำจังหวัดชุมพรครับในนามของอุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรต้องขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัศรามูลรักษ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเลยนะครับโดยจังหวัดชุมพรนั้นในตอนแรกก็ได้มีนักเรียนนักศึกษาที่ส่งเข้าคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นหลายท่านแต่ทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้คัดเลือกให้นางสาวพัศรามูลรักษ์เป็นตัวแทนของเยาวชนของจังหวัดชุมพรเข้าไปแข่งขันเยาวชนดีเด่น
ในระดับประเทศเมื่อได้รับการคัดเลือกทั้งจังหวัดชุมพรก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็คิดว่าคุณพัสลามุลลักก็คงจะเป็นเยาวชนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรซึ่งได้ทราบมาว่าหลังจากเรียนจบมาแล้วตั้งใจที่จะมาเป็นครูที่จะอบรมให้เยาวชนของชาติได้เดินตามรอยในโอกาสต่อไปทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีเพชรเม็ดงามที่จะสร้างให้เยาวชนของชาติได้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุขนะครับในโอกาสต่อไปในวันข้างหน้าขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและทำงานเพื่อสังคมมากมายทีเดียวครับจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะที่เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมครับสำหรับเยาวชนดีเด่นที่ทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือนางสาวพัสรามูลลักษ์ครับสวัสดีครับน้องพัสราครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบใจน้องพัสรามากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับยินดีมากค่ะครับน้องพัสราครับกว่าที่จะได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมครับค่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้องพัสราเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดไหนอะไรอย่างไรครับเป็นคนภูมิลำเนาเดิมคือเป็นคนจังหวัดชุมพรนี่เองค่ะอ๋อเป็นคนจังหวัดชุมพรค่ะนะครับเสร็จแล้วทีนี้ตอนที่ช่วงเยาว์วัยค่ะเล็กๆอยู่เนี่ยนะเรียนหนังสือจากโรงเรียนไหนอย่างไรครับค่ะคือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล นะคะจนถึงประถมศึกษาก็จบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะครับค่ะหลังจากนั้นก็ต่อระดับมัธยมมัธยมต้นนี่นะคะก็จะไปศึกษาที่โรงเรียนนิรมนชุมพรค่ะโอ้ก็อยู่จังหวัดชุมพรเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะฮะจากนั้นก็พอมัธยมศึกษาตอนปลายก็เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรเช่นกันค่ะครับค่ะพูดง่ายๆตั้งแต่อนุบาลยันม.ปลายอยู่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนเลยใช่ค่ะนะครับพอหลังจากที่อยู่ที่ชุมพรเสร็จแล้วเนี่ยคิดยังไงครับไปต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรคือตั้งแต่เยาว์วัยเลยคือตั้งแต่เด็กๆก็มีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าคืออยากจะเป็นคุณครูโอ้อยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติใช่ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจอยากจะให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติครับแรงบันดาลใจเลยก็คือมาจากคุณยายคุณยายคุณยายท่านเป็นคนจังหวัดราชบุรีค่ะครับค่ะแล้วก็ท่านแต่เดิมท่านมีอาชีพเป็นคุณครูโอ้เป็นคุณครูมาก่อนแล้วใช่แล้วก็ท่านก็อยากจะให้หลานของท่านเนี่ยประกอบอาชีพครูเช่นกันครับแล้วก็ประกอบกับโดยส่วนตัวแล้วหนูเองก็มีความรักในความเป็นครูโอ้ก็เลยว่าจะทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จครับท้ายที่สุดจึงตัดสินใจศึกษาเข้าคณะครุศาสตร์ค่ะสอบเข้าค่ะสอบเข้าแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยก็คือว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีนะคะที่ทางมหาลัยเปิดรับสมัคร oh. เป็นการรับสมัครประเภทโควต้าทุนค่ะโอ้ ค่ะทุนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยครับค่ะพูดง่ายๆก็คือฟรีอ๋อ oh. เป็นวันสุดท้ายใช่โอกาสเหมาะโอกาสสบช่องพอดีแล้วตัดสินใจเลยก็เลยตัดสินใจสมัครแล้วตอนนั้นเขาประกาศรับเพียงแค่2คนเท่านั้นเท่านั้นทั่วประเทศเนี่ยนะทั่วประเทศเราก็เป็น1ในนั้นค่ะ1ใน2ค่ะแล้วตกลงว่าตกลงก็เลยสอบได้ไหมได้สอบได้ค่ะสอบได้สมเจตนารมณ์ค่ะเลยกลายเป็นนักศึกษาทุนเพชรสุนันทาค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทาซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจากชุมพรสู่มหานครเป็นอะไรที่เป็นไงครับไม่ง่ายเลยนะคะจากเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกคนนึงเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ตื่นเต้นเราไม่เคยพบเจออะไรสิ่งใหม่ๆเลยพอเราแต่ด้วยความที่เรามีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ก
กล้าที่จะไปเรียนรู้เพราะเราต้องการมีเป้าหมายที่ชัดเจนไงคะว่าเราต้องการจะเป็นคุณครูให้ได้เราก็เลยตั้งใจว่าต้องไปเรียนให้จบครับ5 ปี 5 ปีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนที่ก้าวแรกไปเข้าสู่มหานครกรุงเทพเนี่ยนะฮะจากเขาเรียกว่าชนบทหรือว่าจากภูธรสู่มหานครเนี่ยนะชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรช่วงแรกๆเข้าไปนะคะเรายังปรับตัวไม่ได้เลยค่ะยังไม่ชินกับสถานที่ใหม่ๆสถานที่ก็ใหม่ใหญ่ๆมีเพื่อนใหม่ๆผู้คนก็มากมายหลากหลายใช่ค่ะรวมถึงภาษาการพูดการจาค่ะการเป็นอยู่ต่างๆอาหารการกินแปลกใหม่หมดโอ้ก็ได้คือเป็นบรรยากาศใหม่หมดเลยใช่ค่ะแต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวครับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าจุดมุ่งหมายของหนูนั้นชัดเจนคือเรามีเข็มมุ่งชัดเจนใช่ค่ะอะไรจะเกิดขึ้นต้องทำเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจเลยค่ะท้ายที่สุดก็ไปปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ค่ะแล้วก็ถือว่านับว่าเป็นความโชคดีอีกเหมือนกันนะคะที่ได้ไปพบกับคุณครูอาจารย์ที่นั่นท่านมีเมตตาแล้วก็ให้ความรักนะคะความรักความเมตตาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาครับรวมไปถึงได้เพื่อนได้หรือว่ากัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองค่ะโอ้ทั้งครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมีเมตตาเพื่อนก็เป็นกัลยาณมิตร2แรงบวกใช่เลยทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจสู้นะเลยที่จะมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยให้สำเร็จครับมีไหมครับที่บางคนบางพวกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นมามองเราโอ้นี่เด็กจากชุมพรนะเนี่ยนะรู้สึกว่ามาจากทางชุมพรจะเป็นบ้านนอกอยู่นะอะไรเงี้ยนะมีสายตาหางตาแบบนั้นบ้างไหมมีค่ะมีอยู่บ้างแต่เราไม่แคร์ไม่แคร์ค่ะโอ้เรามุ่งมั่นของเราเรามุ่งมั่นไงคะแล้วเราก็มีเป็นเราต้องคิดดีค่ะคิดดีทำดีหนูเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทำดีสิ่งที่ได้รับคือดีแน่นอนโอ้เพราะงั้นหลักการก็ว่าต้องคิดดีค่ะทำดีนะเราก็พูดดีใช่ค่ะครบองค์3เลยเนี่ยนะแต่ในส่วนไอ้สิ่งที่มองเราในเชิงลบก็ต้องกลับมาทางดีแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นจริงค่ะโอ้พิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้ครับจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องเรียนคณะครุศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างแน่วแน่ชัดเจนแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อส่วนรวมครับค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่เรียนให้ท่านอาจารย์ดร.ทราบนะคะว่าหนูเป็นนักศึกษาทุนครับก็ต้องนอกจากที่จะต้องเรียนให้เก่งแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับทั้งเรียนทั้งกิจกรรมต้องควบคู่ไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนูเข้ามาศึกษาในคณะครุศาสตร์เนี่ยครับเป็นคณะที่บ่มเพาะสร้างคนให้เป็นครูต่อไปเพราะฉะนั้นต้องมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแน่นอนอยู่แล้วหนูคนนึงนะคะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการของทางคณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือน้องๆนะคะในถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะช่วยสอนหนังสือเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของน้องๆเขาค่ะมาฟังได้ไหมครับว่าที่เราไปโครงการอยู่จังหวัดไหนบ้างอย่างไรตอนนั้นไปนะคะโครงการจัดอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะไปด้วยกันถึง3วันเราไปเป็นคณะนะคะแล้วก็ไปทำการติวหนังสือวิชาภาษาไทยซึ่งหนูเนี่ยศึกษาจบเอกภาษาไทยค่ะโอ้เอกภาษาไทยด้วยนะฮะก็เลยต้องไปค่ะไปเรียกว่าไปสอนไปติวตอนนั้นน้องๆระดับน้องๆกำลังจะสอบโอเน็ตระดับชั้นป.6ค่ะอ๋ออย่างนั้นนะฮะครับไปติวจำได้ไหมครับว่าอยู่ในตัวเมืองหรือตัวอำเภอหรือว่าตัวจังหวัดในตัวอำเภอค่ะในอำเภอนะฮะค่ะอยู่ตัวอำเภอครับเวลาไปนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเราก็พากันไปเป็นคณะพอไปถึงปุ๊บก็ได้รับการตอบรับต้อนรับดีๆจากน้องๆจากคุณครูแล้วก็มีกำลังใจเพราะว่าเราต้องการที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาครับให้เขาน้องๆเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นครับหลังจากนั้นเชื่อไหมคะอาจารย์ผลสัมฤทธิ์ของน้องๆที่สอบโอเน็ตของโรงเรียนในจังหวัดนครนายกที่ทางพวกเราได้ไปช่วยเนี่ยผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ของโอเน็ตของน้องๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนับว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วว่าเรตติ้งกระฉูดเลยใช่ค่ะโอ้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญมีนัยยะนะประเด็นก็คือว่าไปดูน้องๆที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเรื่องภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาวัฒนธรรมของชาติไทยเราเนี่ยเห็นบรรยากาศเห็นการศึกษาการเล่าเรียนการพูดจาการใช้ภาษาไทยแล้วเป็นไงบ้างครับ
น้องๆเด็กที่นั่นใช่ไหมคะครับค่ะค่อนข้างที่จะยังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะครับแต่เด็กพวกนี้เราในภาวะของความเป็นครูนะคะเราจะต้องไม่ว่าจะเจอนักเรียนสิทธิ์รูปแบบไหนคนเป็นครูจะต้องทำให้ได้คือต้องพัฒนาเขาครับค่ะไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบลักษณะอ่อนเก่งหรือยังไงเราก็ต้องทำให้เขาดีๆขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะเอาละก็ความก็คือว่าเมื่อวิญญาณของความเป็นครูที่มันมีมั่นคงอยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะลูกศิษย์จะอ่อนหรือว่าจะปานกลางหรือจะเก่งทุกรูปแบบมาแล้วก็พัฒนาเขาตามศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ใช่ค่ะสถานการณ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องภาษาไทยมองในมุมของคนที่จบครุศาสตร์เอกภาษาไทยคิดยังไงพอพูดถึงภาษาไทยในปัจจุบันนี้นะคะครับกำลังน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะเป็นห่วงในประเด็นอะไรในเรื่องของการใช้คำในการใช้คำภาษาการใช้ภาษาอาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้นะคะโลกของเราพัฒนามากขึ้นนะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายทั้ง LINE ทั้ง Facebook ต่างๆเนี่ยย่อมส่งผลให้การใช้ภาษาของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่ถูกเนี่ยก็กลายผิดเพี้ยนใช้กันผิดแต่ไม่ยากค่ะในฐานะที่หนูเป็นครูต่อไปในอนาคตนะลูกศิษย์ตัวน้อยๆที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยครับหนูเชื่อว่าจุดเล็กๆก่อนเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยมันย่อมที่จะสามารถพัฒนาเข้าสู่จุดใหญ่ๆได้ครับเราก็ต้องเริ่มที่จะพัฒนาให้กับลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเราก่อนนะคะเริ่มที่จะปลูกฝังให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยรู้จักใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครับปลูกฝังเขาเรื่อยๆเขาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาติดเป็นนิสัยเพราะเขาติดเป็นนิสัยปุ๊บการใช้ภาษาไทยของเขาก็จะถูกต้องไปเองนะคะครับทีนี้ประเด็นสำคัญท่านผู้ชมเขาขนาดนี้หลายท่านเชื่อมั่นว่าน่าจะมีประสบการณ์หรือเคยเห็นอยู่บ้างนะครับที่ลูกๆหลานคนไทยทั้งเด็กเยาวชนหรืออื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยนะชอบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะยกตัวอย่างเช่นว่า LINE หรือ Facebook ใช่มั้ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วไอ้คำที่เขาพูดเนี่ยมันก็คำสั้นๆนุ่นห้วนเนี่ยอย่างคุณแม่ก็เป็นขุนเนี่ยขุนขุนแม่ขุนแม่อะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและอื่นๆเป็นต้นแต่ท่านก็คงเคยเห็นแล้วนะฮะตรงจุดนี้เราจะไปแก้ไขหรือว่าไปพัฒนาอย่างไรครับการที่เราจะบอกให้เขาเลิกใช้นี่มันคงเป็นไปได้ยากนะซึ่งเราก็ต้องได้แต่บอกว่าเวลาใช้เราต้องให้รู้จักกาลเทศะระหว่างการใช้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราอาจจะใช้ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เราเข้าใจกันคุณแม่อะไรอย่างนี้เราเข้าใจว่าคือคุณแม่แต่ตราบใดถ้าเมื่อเราไปใช้กับในที่เป็นทางการนะหรือพูดกับผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเราควรที่จะบอกเด็กว่าต้องใช้ให้ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นถ้าเกิดเราใช้ผิดเนี่ยมันก็จะกลับกลายว่าภาษาไทยของเรานั้นก็จะวิบัติเสียหายไปเลยครับทีนี้ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสตรัสนานแล้วนะกับพระสงฆ์ในก่อนชาวไทยที่บอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติในฐานะที่ภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติหนูพัสรามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับค่ะภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญของเรานะคะเป็นภาษาประจำชาติไทยของเราเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักที่จะรักษาภาษาไทยของเราเนี่ยแล้วจะมีภาษาไว้ให้ใครใช้ต่อไปนะคะหนูลูกแท้ในฐานะนักศึกษาครูคนนึงนะคะแล้วก็จะต้องไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเนี่ยก็ขอที่จะน้อมนำพระราชกำรัสของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคะมาปรับใช้โดยการที่หนูจะนำไปปรับใช้กับลูกศิษย์ตัวน้อยของหนูในห้องเรียนจากห้องเล็กๆเด็กจากเด็กไปสู่เยาวชนเยาวชนไปสู่ผู้ใหญ่อย่างนี้ก็สามารถที่จะให้เขานำไปพัฒนาต่อยอดได้ค่ะครับนี่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะแล้วก็ขยายวงกว้างต่อไปนะครับเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของว่าที่คุณครูภาษาไทยคนใหม่ของเราครับคือคุณครูพัสรามูลลักษ์นะครับทีนี้เล่าให้ฟังต่ออีกนิดหนึ่งครับขณะที่เรียนศึกษาอยู่ที่มหาลัยเนี่ยทราบว่าทั้งทำกิจกรรมก็มากเรียนก็หนักค่ะเห็นบอกว่ายังได้คะแนนออกมาเกรดทั้ง4นะฮะทำอย่างไรถึงเรียนเก่งได้ถึงขนาดนี้ครับค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าเดิมเนี่ยหนูไม่ใช่เป็นคนเรียนเก่งแต่หนูอาศัยความพยายามความขยันเราคิดอยู่เสมอว่าหนูเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยหนูคิดว่าเด็กกรุงเทพต้องมีพัฒนามากกว่าหนูแน่นอนมากกว่าเด็กชนบทอย่างบ้านเราแต่เราเชื่อมั่นว่าตราบใดที่เรายังมีความพยายามมีความขยันเราก็สามารถที่จะสู้เขาได้เช่นกันแล้วก็พิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคนเรามุ่งมั่นตั้งใจ
ขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรศึกษาอย่างหนักท้ายสุดแล้วเราก็สามารถพิชิตเบอร์หนึ่งได้เหมือนกันนิทานเรื่องนี้ก็เหมือนกับกระต่ายกับเต่านะท่านผู้ชมครับในสมัยโบราณที่เราเรียนหนังสือหนังหามาเนี่ยเต่ากับกระต่ายวิ่งแข่งกันนะฮะโดยธรรมชาติกระต่ายมันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะเต่าเนี่ยมันช้านะใช่แต่ว่าความที่กระต่ายมันประมาทไปนอนหลับเสื้อหยุดใต้ต้นไม้เนี่ยหลับปุ๋ยเลยนะท้ายที่สุดเต่ามันไปเรื่อยๆคือขยันนะไปเรื่อยเลยได้ช้าก็ไปสิ่งสำคัญเลยนะคะอาจารย์เราต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองเราอย่าพยายามว่าต้องแข่งกับคนอื่นเพราะการที่เราคิดว่าแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนเราคิดในเชิงลบถ้าเราคิดแข่งกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการคิดในเชิงบวกว่าเราต้องทำนะเน้นย้ำเน้นทำพัฒนาคิดอยู่ตลอดว่าเราต้องสู้กับตัวเองนะถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันจะสำเร็จได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเต่าก็ย่อมชนะกระต่ายนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าความขยันหมั่นเพียรความเพียรอย่างต่อเนื่องนั้นย่อมเอาชนะอุปสรรคได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเช่นน้องพัศราครับก็จบออกมาถึงขนาดว่าได้เกรดระดับ4เลยทีเดียวนี่เป็นความภาคภูมิใจทั้งส่วนตัวคนพ่อคนแม่สถาบันและที่สำคัญก็คือที่บ้านเกิดเมืองนอนที่ชุมพรชุมพรก็เป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของจังหวัดชุมพรครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถัดมาครับน้องพัศราครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่เราได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่นะครับเราประพฤติตัวอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรมีวัดปฏิบัติอย่างไรครับค่ะเริ่มที่จากตัวเราเองก่อนค่ะครับค่ะต้องสร้างวินัยกับตัวเองหนึ่งมีวินัยกับตัวเองมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในตัวคนเราแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้หมดทุกอย่างครับค่ะแล้วก็เหตุผลนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ครับเพราะว่าจากโครงการพุทธสมาคมของจังหวัดชุมพรนี้นะคะตั้งแต่สมัยที่หนูเรียนระดับมัธยมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าร่วมทางต้องขอขอบคุณเลยค่ะทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรนะคะที่เห็นความสำคัญนะของเยาวชนไทยนะมีโครงการดีๆมาให้มากมายเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาวิสาขะทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยไม่เคยนิ่งนอนค่ะครับจัดอยู่ตลอดทุกปีโดยส่วนตัวนะคะตัวหนูเองก็ในตอนสมัยเรียนมัธยมนะคะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะคเป็นผู้นำสวดสอนพัญญะในวันวิสาขบูชาด้วยโอ้เนี่ยระดับจังหวัดเลยนะค่ะโอ้เป็นผู้ซึ่งนำการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสอนพัญญะค่ะจากความสามารถบวกกับความตั้งใจและความเสียสละก็ได้มาเป็นผู้นำในการสวดทำนองสารพัญญะใช่ไหมครับของจังหวัดเลยค่ะนะครับและเพื่อนๆที่มาสวดด้วยกันเป็นไงบ้างครับก็ได้รับคัดเลือกมาเหมือนกันนะคะครับค่ะต่างคนโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆก็มีความซาบซึ้งในพุทธศาสนาอยู่แล้วครับถ้าทุกคนก็เต็มใจพร้อมเพรียงกันที่จะมาทำพิธีตรงนี้ครับอย่างสมบูรณ์ค่ะครับเอาละครับทีนี้จากการที่เราเป็นผู้นำในการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพัญญะแล้วเนี่ยนะครับทราบว่าตอนอยู่มัธยมเนี่ยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประพฤติดีค่ะความมีผู้มีความประพฤติดีใช่ไหมฮะจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะเช่นเดียวกันใช่ไหมเดียวกันค่ะโอ้ในระดับมัธยมได้รับมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วเป็นไงครับตอนนั้นดีใจมากค่ะครับค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลด้วยครับนะว่าสิ่งที่พ่อแม่ได้เคยอบรมสั่งสอนนะคะรวมถึงครูบาอาจารย์ตั้งแต่เรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมมาเนี่ยครับเราได้น้อมนำมาปฏิบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมาโดยตลอดนับว่าการทำดีย่อมเห็นผลค่ะครับเห็นผลดีแน่นอนและจากการที่เราทำความดีมาโดยตลอดสะสมมาพอมาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเกิดอะไรขึ้นอีกครับค่ะก็ทำดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีโอกาสนะคะได้รับความเมตตาได้รับรางวัลนี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะรางวัลนี้เป็นทุนการศึกษาค่ะเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมได้รับการคัดเลือกจากพุทธสมาคมจังหวัด
ชุมพรก่อนนะฮะจากนักเรียนและหลายคนในจังหวัดชุมพรเนี่ยนะเราเป็นหนึ่งเดียวได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเพียงคนเดียวแล้วก็ส่งไปเลยไม่ใช่นะพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเข้มงวดมากท่านนายกท่านกรรมการเข้มข้นกว่าจะได้นักเรียนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยนะฮะแล้วหนูก็เป็นคนเดียวหนึ่งเดียวที่ได้ส่งไปสู่ส่วนกลางคือที่กรุงเทพแล้วพุทธสมาคมก็คัดเลือกอีกจนกระทั่งว่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะที่เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมมีคุณธรรมครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับความชื่นใจความประทับใจและเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลของพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรนะฮะของพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดถึงสถาบันที่สุดก็คือของจังหวัดบ้านเกิดนองคือชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นเพชรงามที่เปล่งประกายฉายแสงออกไปสู่สากลออกไปสู่ทั่วประเทศทั่วโลกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทีนี้ขอวกมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อเราได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็ต้องมาทำงานต่อเนื่องตอนนี้ทราบว่าจบการศึกษาแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจในโอกาสถัดไปนี่คือจะไปทำอะไรอย่างไรครับค่ะไปเป็นคุณครูแน่นอนค่ะครับไปเป็นครูกำหนดไว้หรือยังว่าจะไปเป็นที่ไหนอย่างไรตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดค่ะคือตอนนี้อยู่ในระหว่างของการรอผลบรรจุค่ะครับค่ะก็คือต้องมาบรรจุที่ชุมพรแน่นอนบ้านเกิดไม่ไปบรรจุที่อื่นเลยนะค่ะโอ้เลือกเด็ดขาดเลยเด็ดขาดค่ะเพราะว่ายึดมั่นอยู่แล้วว่าจบการศึกษา5ปีที่ไปร่ำเรียนวิชาจากกรุงเทพมหานครครับกลับมาแล้วจบมาแล้วต้องมาพัฒนาบ้านเกิดของเรานั่นคือชุมพรพัฒนาน้องๆลูกศิษย์ตัวน้อยๆให้เป็นคนที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมด้วยควบคู่กันค่ะทีนี้ประเด็นที่สำคัญท่านผู้ชมครับขณะนี้ปัญหามากมายเกิดขึ้นในสังคมไม่เฉพาะสังคมไทยสังคมโลกด้วยเนี่ยนะก็คือปัญหายาบ้ายาเสพติดปัญหาการพนันมากมายเนี่ยนะในฐานะที่ว่าที่คุณครูคนใหม่และมุ่งมั่นตั้งใจมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมองเห็นปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไรบ้างไหมครับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาเรียกว่าระดับชาติเลยนะที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็กำลังแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันนะในฐานะจังหวัดชุมพรเราเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีสิ่งที่ไม่ดีนะหรือว่าสิ่งเสพติดนี่เกิดขึ้นอยู่แล้วในฐานะครูนะวิชาชีพครูเนี่ยที่ได้ไปเรียนมาย่อมมีโอกาสนะคะที่จะได้นำความรู้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นคุณธรรมเนี่ยไปสอนเด็กสอนให้เขารู้จักว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดียาเสพติดต่างๆเนี่ยเราสามารถเป็นครูเนี่ยเราบอกเขาได้ฉะนั้นการปลูกฝังเด็กๆของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วหน้าที่ที่จะต้องทำให้เด็กและเยาวชนลูกศิษย์เนี่ยประพฤติดีต่อไปอะค่ะครับนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่มีมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับขณะเดียวกันขณะนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ากว่าจะมาเป็นคุณครูครุศาสตร์นะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้เนี่ยนะก็ต้องมีต้นน้ำลำธารที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้รับข้อคิดคติธรรมหรือว่าแนวทางในการแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่อะไรที่สำคัญครับสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านพยายามที่จะสอนให้หนูเป็นคนดีมาโดยตลอดนะคะประพฤติดีเป็นคนดีของสังคมเพราะเราเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆเราย่อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะและที่สำคัญเลยทุกวันนี้นะคะทั้งตัวหนูแล้วก็ครอบครัวของหนูปฏิบัติใช้กันอยู่เลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนี้นะคะยุคเศรษฐกิจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะเราครอบครัวของเราเลยมีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้ค่ะได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหนูเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูมีโอกาสได้เคยไปปฏิบัติฝึกวิชาชีพครูในสถานศึกษามาแล้ว1ปีครับนะจากข้อคิดต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอนเรามานี้นะคะเราได้นำไปชี้แนะแนวทางแล้วก็ถ่ายทอดต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์นะคะเคยมีลูกศิษย์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเกเรเลยทีเดียวครับเป็นไงครับแต่เราเนี่ยในฐานะที่มีความเป็นครูครับต้องการช่วยเหลือเขา
ีจิตวิญญาณที่ต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเด็กๆคนนี้ให้ได้เราก็เลยน้อมนำสิ่งที่พ่อแม่เราสอนนะแล้วก็องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ตรัสไว้อยู่เสมอนะรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวการครองตนครองคนต่างๆนำมาปรับใช้รวมทั้งก็สามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ของเราได้ด้วยนั่นคือสิ่งดีๆนะคะที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของคนคนหนึ่งที่พยายามสอนคนให้เป็นคนได้อย่างสมบูรณ์เพราะงั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ยึดคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และน้อมนำแนวทางที่สำคัญที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับทีนี้ถัดไปครับจากการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นแม่พิมพ์ของชาติเต็มภาคภูมิเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตเนี่ยต้องการเห็นเยาวชนคนดีของชาติเห็นสังคมหรือว่าเห็นเพื่อนๆเยาวชนของชาตินี่เป็นไปในทิศทางอย่างไรครับค่ะอนาคตนะคะที่จะถึงนี้เราย่อมไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่สิ่งที่ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติต่อไปในอนาคตเนี่ยมีความคาดหวังเลยก็คืออยากให้น้องๆเยาวชนเป็นคนดีค่ะประพฤติดีเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่านั้นสังคมของเราหนูเชื่อว่าจะอยู่อย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายน้องภัสรามีข้อคิดเห็นอะไรครับที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมในรายการครับขอเชิญครับค่ะในหนูก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะที่หนูได้คำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่รวมถึงครูบาอาจารย์นะคะนี่เป็นจะฝากกลอนเล็กๆน้อยๆจากอาจารย์ท่านนึงค่ะที่หนูให้ความรักและเคารพท่านนะคะพร่ำสอนหนูอบรมหนูให้หนูเป็นคนดีมาโดยตลอดนะคะจิตใจดีคิดดีคงดีนักพูดดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือมิควรเบื่อทำดีทุกที่ทางคิดดีทำดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนค่ะท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนากับนางสาวภัสรามูลลักษ์หรือน้องภัสราหรือเชื่อเลยว่าน้องหญิงครับเห็นชัดเจนว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนของน้องหญิงนั้นเป็นไปในลักษณะทิศทางแห่งการสร้างสรรค์โดยยึดหลักคำสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักและหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนตลอดถึงน้อมนำแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับจึงพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องจากการที่เป็นเด็กบ้านนอกจังหวัดชุมพรเข้าสู่มหานครกรุงเทพมหานครไปศึกษาเรียนจนสำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตร์เป็นบัณฑิตทางการศึกษาในคณะครุศาสตร์ซึ่งแน่นอนที่สุดครับเบื้องหน้าแห่งอนาคตนั้นต้องการมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแม่พิมพ์ของชาติผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูต้องการถ่ายทอดวิชาการที่ถูกต้องและศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนของชาติตั้งแต่เด็กเล็กๆไปสู่สังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าต้องการให้เด็กเยาวชนของชาตินั้นเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับความเป็นผู้มีจิตอาสามีความประพฤติดีอย่างต่อเนื่องสืบทอดมาตั้งแต่ที่เรียนอยู่อนุบาลมาถึงมัธยมต่อมาที่อุดมศึกษาก็ยึดมั่นคุณงามความดีเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มไว้อย่างต่อเนื่องมั่นคงครับจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่านางสาวภัสรามูลลักษ์หรือน้องหญิงเป็นเยาวชนต้นแบบในการทำคุณงามความดีที่เยาวชนหรือบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณน้องภัสราเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอัตมภาพจะได้นำธรรมะที่เกี่ยวข้องกับหลักสัมมาทิฏฐินั่นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมี2ประการคือ 1. ปรโตโคสะที่เรียกว่ากัลยาณมิตร
2. โยนิโสมนสิการกระทำในใจไว้อย่างแยบคายสองประการนี้จะเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นธรรมดาว่าบุคคลที่จะรู้หรือจะมีความเห็นชอบโดยลำพังตัวเองนั้นบางทีบางครั้งก็ยากเหมือนกันหรือบางทีบางครั้งได้รับรู้หรือได้รับข่าวสารเข้ามาแต่เราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อเมื่อเรานั้นมีโยนิโสมนสิการคือทำในใจไว้แยบคายทำในใจไว้แยบคายก็คือตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังว่ารู้ให้ถึงว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในประเด็นที่ว่าปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิปรโตโคสะแปลว่าเสียงจากผู้อื่นที่อยู่รอบตัวในยะนี้ท่านหมายถึงกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรหมายถึงใครก็คือบุคคลที่เป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่มีความประสงค์ดีเป็นบุคคลที่อยู่รอบตัวเราท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์นิกรบิดาและมารดาก็เป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาคุณครูอุปัชฌาย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของเหล่าลูกศิษย์สรุปความว่าในเรื่องของบุคคลบุคคลใดที่อยู่รอบข้างหวังดีหวังให้เราประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกายวาจาใจที่เป็นสุจริตเป็นความดีบุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรบางทีบางครั้งคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขามีกุศลมากกว่ามีประสบการณ์มีบุญมีกุศลมากกว่าบุคคลเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรในห้องเรียนอาจจะพูดได้ว่าเราเป็นครูกันคนละอย่างนักเรียนแม้ว่าจะเป็นอายุน้อยบางทีบางครั้งคุณครูก็บอกว่านักเรียนนะเป็นครูของเราเหมือนกันแปลว่าเราเป็นครูกันคนละอย่างหมายถึงกัลยาณมิตรนั่นเองกัลยาณมิตรนี้ก็จะเป็นทุกสิ่งของพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อความประเสริฐเจริญรุ่งเรืองอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อได้กัลยาณมิตรแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติอะไรก็สะดวกสบายเป็นแนวทางของบุญกุศลทั้งสิ้นแม้แต่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่รายล้อมแวดล้อมตัวเราก็ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกผนวดแสวงหาโมกขธรรมอยู่ในเรือนป่าราวป่าพนาไผ่สิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นไม้ต่างๆนานาล้วนเป็นกัลยาณมิตรของเจ้าชายสิทธัตถะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากัลยาณมิตรก็หมายถึงคนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์อำนวยให้เรานั้นได้กระทำความดีนั่นเองจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรอย่างเดียวไม่พอที่เป็นปัจจัยสมาธิก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการแปลว่าการเรียนรู้ต่างๆเราศึกษาอยู่กับสิ่งแวดล้อมการได้รับการศึกษาการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือสภาพที่แวดล้อมสอนเราจะเข้าถึงหลักสมาธิได้เนี่ยเห็นถูกเห็นชอบเป็นบุญเป็นกุศลเราต้องรู้จักคิดด้วยใจของเราเองในข้อนี้คำว่าคิดโดยแยบคายคิดยังไงคิดดังนี้เวลาฟังอะไรก็ฟังให้รู้ชัดได้ยินมองอะไรก็มองให้เห็นชัดรับรู้อะไรก็รับรู้ให้เป็นประจักษ์ว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านได้กล่าวไว้ว่าโยนิโสมนสิการก็คือ
การคิดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลเป็นอย่างไรคิดให้ถึงว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลเป็นอย่างไรถ้าคิดถึงแก่นถึงเรื่องเรียกว่าย่อยละเอียดให้เป็นความรู้ตกผลึกเห็นคุณเห็นโทษถ้าพิจารณาถึงคุณถึงโทษได้เด่นชัดอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิฐิมีสองประการดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นสมาธิฐิได้ก็ต้องมีหนึ่งมีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีข่าวสารที่ดีและจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิได้ที่สมบูรณ์ครบทุกด้านก็ต้องมีปัญญาไตรตรองคิดให้รอบคอบที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการท่านผู้ชมรายการเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิมีดังนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครมาบอกเราเรื่องบุญเรื่องกุศลแนะนำเรื่องประโยคอย่าปิดอย่ากั้นเมื่อแนะนำแล้วต้องใช้สติปัญญาของเราสามารถที่จะขบคิดอะไรได้เยอะดังเช่นพวกมิจฉาชีพมาหลอกญาติโยมผู้ฟังรายการทางบ้านบางทีบางครั้งเป็นผู้สูงอายุเฝ้าอยู่บ้านก็มีคนมาเสนอแนะว่าสิ่งดีๆงามๆบางทีบางครั้งก็ถูกหลอกโดยง่ายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมนั้นใช้โยนิโสมนสิการแม้ว่าเขาจะมาดีท่าทางดีวาจาดีพูดดีหวานล้อมดีเราจะตั้งหลักให้ได้นะมีสติใช้ปัญญาใคร่ครวญถ้าไม่ท่องแท้หาผู้ช่วยก็คือโทรศัพท์ไปหาลูกหลานหรือถามบุคคลผู้ใกล้ชิดว่ามีบุคคลคนนี้เขามาเสนออย่างนี้อย่างนี้ที่บ้านก็ขอให้เรานั้นได้ใช้ผู้ช่วยอย่างนี้เพื่อบรรเทาคนประเภทมิจฉาทิฏฐิอาตมาภาพก็ฝากไว้ว่าเราจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เสียเหลี่ยมบุคคลอื่นที่จะมาฉวยโอกาสหนึ่งเราต้องคบกัลยาณมิตรและสองใช้โยนิโสมนสิการจึงกลายเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสารประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมมากมายครับที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าศรีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน